デブライネ、プーティン、プーティン。1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。これで2点差、リードを広げます。シュート、やった、アーセナル、プーティー奇跡号発動。สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับวันนี้พาทุกคนมาดูตำนานคนสุดท้ายที่อยู่ในแพ็คของ Epic English League Guardian ครับผมเอ็มมานิเอลเปอร์ตีไอ้หนุ่มผมสวยตลอดกาลครับผมนี่เป็นร่างที่เปอร์ตีอยู่กับอาร์เซนอลฤดูกาลแรกเลยนะครับย้ายมาจากโมนาโคในฤดูกาล1997ถึง1998นะครับผมคุณซื้อมาดเข้มอย่างอาร์เซนวินเกอร์ก็ดึงตัวมานะครับมารียูเนียนกันอีกครั้งนึงแต่ตอนอยู่โมนาโคนะครับผมพร้อมกับมาร์คโอเวอร์มานะฮะซึ่งก็มารับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับจากเดิมเนี่ยเล่นเป็นกองกลางตัวกลาง CMF นะครับก็ผันตัวมาเป็น DMF นะแต่ว่าในเกมร่างนี้ก็จะเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยนะครับเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องนะแต่ว่าตำแหน่งหลักจะเป็น DMF เรารีวิวกันไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เล่าประวัติที่มาที่ไปกันไปบ่อยแล้วนะครับผมนี่เป็นทีเซอร์ที่เกมทำมาให้นะครับเป็นลูกยิงไกลน่าจะเป็นลูกที่ยิงใส่ดาร์บี้เคาตี้ด้วยนะครับมีลูกยิงสวยๆอาร์เซนเวนเกอร์มักจะจับเปอร์ตียืนคู่กับปาติเวล่าเสมอนะครับผมเพื่อนร่วมทีมชาติฝรั่งเศสด้วยกันสื่อสารกันง่ายนะฮะเล่นกับอาร์เซนอล3ฤดูกาลนะครับลงเล่นไปทุกรายการ118เกมทำไป11ประตูและร่างนี้ที่เกมทำมาก็เป็นฤดูกาลแรกที่เล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับ1997ถึง98นะครับได้ดับเบิลแชมป์กับอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA ครับปัจจุบันนี้ผมพี่แกยังสวยสวยเก๋อยู่เลยนะฮะนี่เท่อย่างธรรมชาติเลยนะครับผมส่วนในเกมนี้ MNL เปอร์ตีก็มีอยู่ในเกมตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ภาคเบสแล้วนะครับผมบางคนอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้หวือหวาอะไรอาร์เซนอลนี่ก็มีลิขสิทธิ์กับเกมนี้มาพักใหญ่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำนานต่างๆที่เข้าเกมมาของพาร์ทเนอร์ต่างๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมร่างนี้อายุ27ปีนะครับกำลังดีเลยนะครับตำแหน่งหลักตามหน้าการ์ดจะเป็น DMF นะครับแล้วก็สไตล์จะเป็น Box to Box แต่ก็สามารถยืน CMF ได้ด้วยนะฮะ Box to Box แสดงผลทั้ง DMF และ CMF นะครับผมบูสเตอร์จะเป็น Dueling +2นะครับก็จะเพิ่มเกมรับนะ Defensive Awareness นะครับผมเพิ่มเข้าปะทะบอล นะเพิ่มสปีดและความอึดสตามินาบวกไปอย่างละ2นะครับผม Active ตลอดเวลานะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับก็ค่าพลังตันอยู่ที่100นะสำหรับเปอร์ตีนะครับผมรวมบูสต์แล้วอยู่ที่100คงที่สม่ำเสมอนะครับผมแต่จริงๆก็สามารถยืนแบ็คซ้ายได้ด้วยนะบางคนเอาไปยืนเป็นแบ็คซ้ายจำเป็นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ความชอบบางคนอาจจะไปเป็นตัวหลักเลยนะเพราะว่าอาร์เซนอลก็จะมีกลางรับอย่างจิปิโต้ซินวาด้วยใช่ปะใช้จิปิโต้ซินวายืนคู่กับปาติเวล่านะฮะส่วนการอัพนะครับผมมองว่า MNL เปอร์ตีเนี่ยกดออโต้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฮะ844 8412ลงตัวสุดๆแล้วนะครับไอดีนี้ก็อัพมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ขอรีค่าพลังให้ดูให้เปลือง GP แล้วกันเพราะว่าออโต้ไปเลยนะครับผมอ่ะดูค่าพลังไส้ในนิดนึงนะครับผมคลองบอลอาจจะต้องระมัดระวังนะดิปปิ้งเนี่ย66เท่านั้นหนืดแน่นอนนะครับผมไทยบริจันทร์76แต่ว่าจ่ายบอลดีนะส่งบอลต่ำส่งบอลเลียดเนี่ย90เลยนะครับโลพาสลอตเทสพาส83นะครับผมจบสกอร์63แป๊ดๆนะฮะสีแดงแป๊ดๆนะครับผมแต่ว่าจับทีเซอร์ก็เติมขึ้นไปยิงอ่ะจากลูกยิงใส่ดาร์บี้เคาตี้นะครับผมลูกมง75นะครับผมลูกโค้งน้อยนะถ้าเป็นสายเกมรับไงดูค่าพลังเกมรับ Defensive Awareness นะครับผม91นะฮะปฏิกิริยาต่อเกมรับนะฮะการเข้าปะทะบอล93ความดุดัน94นะครับแล้วก็ช่วยเกมรับ93ถือว่าค่าพลังอาจจะไม่ได้รับจ๋าแบบ90ไปปลายนะแต่ว่าก็เป็นค่าพลังของกลุ่มเกมรับที่สวยเหมือนกันนะครับสปีด81สปีดต้น90สปีดต้น77นะครับเตะแรง90นะจัมป์74ความแข็งแกร่ง84นะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้บาลานซ์ต้องระวังนะครับเรื่องของดิปปิ้งเรื่องของบาลานซ์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมจะเสียบอลง่ายอย่าไปล็อกอย่าไปเลี้ยงเยอะนะครับความอึดสตามิน่า94ครับพลังตัวเลขหลายๆอย่างลงตัวแล้วนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมมองว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยก็กดออโต้ไปแบบสวยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สวยแบบเหมือนค่าพลังแบบโอ้โห100 300 400 2ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เป็นค่าพลังตัน100ที่สวยมากแล้วนะครับสำหรับเกมรับนะครับส่วนสกิลนะครับก็มี2สกิลของบอลคัทมีไฮแอนด์เทิร์นกับโซคอนโทรมาด้วยนะครับผมสกิลยิงชิปก็มีชิปช็อตคอนโทรส่วนสกิลจ่ายบอลที่จำเป็นก็มีครบนะวันทัสพาสเวทเทสพาสเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์โลเทสพาสนะครับผมก็ขาดทรูพาสซิ่งไป1สกิลนะครับผมส่วนสกิลเกมรับก็มีแมนมาร์กิ้งอินเตอร์เซปชั่นนะครับสไลดิ้งแท็กเกิลมีครบนะขาดแค่
ที่จำเป็นนะครับที่จะแนะนำให้ใส่สกิลเพิ่มก็มีสกิลพาสซิ่งครับสกิลแทงทะลุช่องและfighting spirit นะครับผมในกรณีที่ใส่เป็นตัวจริงนั่นเองนะครับผม2สกิลนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นเป็นแบ็คไซด์นะครับใส่ pinpoint crossing ไปอีก1สกิลก็ได้เหมือนกันถ้าสุ่มได้นะครับ MNL เปอร์ตีเป็นนักเตะที่ผมว่าหลายคนที่ดูเขาทันเนี่ยเกิดชื่นชมในความเท่ของเขาเสมอนะครับผมอกไอ้หนุ่มผมยาวมัดผมสวยสวยเก๋อยู่กลางสนามเวลายืนแอคชั่นถ่ายรูปหรือว่ามีโมเมนต์ต่างๆในสนามเนี่ยมันโคตรเท่จริงผมว่าบางคนเนี่ยก็ยังอยากจะตัดผมเป็นแบบเขาเลยนะครับแต่ว่าผมมันก็ต้องตรงสวยสวยเก๋อันนี้มารีวิวของผมไม่กำลังเท้าความให้ดูนะครับว่าเออนักเตะแต่ละคนก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองในแบบฉบับที่ทำให้เป็นที่จดจำนะครับผมเปอร์ตีก็เช่นกันนะครับผมภาพจำสำหรับเปอร์ตีเนี่ยใส่เสื้ออาร์เซนอลผมว่าคุ้นตาที่สุดแล้วถึงแม้ว่าจะเคยเล่นให้กับโมนาโคมาหลายปีแล้วก็ย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาและย้อนกลับมาที่เชลซีแต่ว่าตอนใส่เสื้ออาร์เซนอลเนี่ยสวยที่สุดแล้วนี่เติมขึ้นมานะครับผมถ้าดีใจเป็นแบบว่านี่ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติอะไรงี้เออนะฮะถ้าดีใจของเปอร์ตีนะครับเท่สักด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเล่นสไตล์เกมรับนะครับผมแนะนำเลยตั้งให้เปอร์ตีเป็นกลางรับ DMF นะเท่าที่ผมทดสอบและลองเล่นนะครับผมตั้งเปอร์ตีเป็น DMF ถึงแม้ว่าสไตล์ของเขาจะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ตามนะครับผมแต่ยืนเกมรับได้ดีพอสมควรเลยนะครับและผมใช้ยืนคู่กับปาติเวล่านี่คือโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมนึกถึงคำหลังแล้วก็มันลงตัวเลยนะครับผมมีกองกลางตัวรับหรือว่ากองกลางที่ยืนต่ำแบบเนี้ย2ตัวเปอร์ตี1ในนั้นนะครับก็ยืนค้ำเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เปิดตีเนี่ยเติมเกมรุกมากขึ้นนะครับให้บ็อกซ์บ็อกซ์มันเดินขึ้นสูงมากขึ้นเนี่ยคุณก็ตั้งเป็น CMF นะครับผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเติมเกมรุกมากขึ้นเมื่อตั้งเป็น CMF นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะหนุนเกมรับหน่อยก็ตั้งเป็น DMF นะครับมีเติมบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับ CMF นะครับอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะฮะด้วยเรื่องของค่าพลังของเขาสไตล์การเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยนะครับผมค่าพลัง Defensive Awareness Offensive Awareness เนี่ยส่งผลเลยนะครับผมว่าเปอร์ตีเนี่ยเหมือนเป็นลูกครึ่งระหว่างสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์กับสไตล์เกมรับอ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงก็ผันตัวเองมาเป็นเกมรับด้วยใช่ป่ะแล้วค่าพลังเกมรับสวยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับจ๋าเท่ากับปาติเวล่าที่มีทั้งความแข็งแกร่งนะฮะมีทั้งสไตล์ที่เป็นเดสทรอยเออร์นะครับหรือร่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ตามเนี่ยปาติเวล่าก็ยังดูมีความแข็งแกร่งอยู่มีความหนามีความน่าทะมึนทึนมีความน่ากลัวอยู่แต่สำหรับเปอร์ตีเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ในเรื่องของการเป็นCMF นะฮะการเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ดูนะครับผมอาจจะไม่ได้รับจ๋าแบบว่าไว้วางใจได้แบบยืนได้ 100% เลยนะสำหรับผมนะก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะยืนกลางรับคู่กับแองเกอร์แมนหรือเดสทรอยเออร์ได้นะครับผมแต่ถ้าจะยืนกลางรับคนเดียวเลยได้ไหมไหวไหมก็พอได้เหมือนกันแต่ควรจะต้องตั้งเป็น DMF พอไหวแต่อย่าใช้ให้ใช้เฉพาะยามจำเป็นแล้วกันถ้ายืนกลางรับคนเดียวนะครับผมเพราะว่านอกจากเรื่องของเกมรับแล้วเนี่ยเปอร์ตียังเป็นตัวที่จ่ายบอลได้ดีอีกด้วยนะครับผมจับบอลไว้กับเท้าอย่าไปจับหลายจังหวะนะเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงบอลกลางของบอลดิปปิ้งเขาน้อยมากนะครับบาลานซ์ทรงตัวก็น้อยมากจังหวะหมุนพลิกอะไรพวกนี้ลำบากคุณต้องใช้เหลี่ยมใช้ฝีมือใช้อนาล็อกใช้ความพิ้วของนิ้วคุณจริงๆนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นจังหวะการเบิ้ลจ่ายเก็บบอลไว้แค่ 1-2 จังหวะแล้วจ่ายเนี่ยเกมจะต่อไปจังหวะต่อไปทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายนะครับแล้วมีจังหวะเติมเกมลุกขึ้นไปด้วยนะครับผมอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าตั้งเป็น CMF มีบางจังหวะที่เติมเกมขึ้นไปในกรอบเขตโทษเข้าไปทำชิ่งช่วยลุ้นทำประตูเข้าไปช่วยปวดด้วยแต่ก็อาจจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการยิงประตูเนาะเรื่องของการจบสกอร์ฟินิชชิ่งสกิลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่สายที่เติมขึ้นไปแล้วลุ้นทำประตูได้บ่อยครั้งคือขึ้นไปปวดได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะมากนักนะครับผมหรือถ้าเกิดคุณจะเอาชัวร์ให้เข้ากับค่าพลังแพทเทิร์นของเขาเลยนะตั้งเป็น DMF จ๋าไปเลยก็ได้เหมือนกันนี่หมุนได้หมุนโชว์ซะหน่อยนะไหนบอกว่าคองบอลไม่ดีต้องหมุนโชว์หน่อยสกิลหมุนมีได้ทุกคนนะครับผมขอให้นิ้วเราดีๆนะมือถือไม่แหลกนะเล่นได้หมุนได้คำนวณเหลี่ยมดีๆนะครับผมนักเตะที่คองบอลได้น้อยแล้วก็หมุนได้นะครับพลิกกลับมาแล้วก็เป่าลบนี่ค่าพลังการยิงไม่เยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะหรอกน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังผลในเรื่องของการทำประตูจากเขามากนักนะครับขึ้นเติมขึ้นไปให้ไปลุ้นให้ไปปวดก็พอแล้วนะครับผมการเติมไปทางริมเส้นฝั่งซ้ายแบบนี้คล้ายๆกับยืนแบ็กซ้ายนะครับผมก็เข้าเท้าซ้ายพอดีเลยนะฮะถ้าเกิดใครทำฟูลอาร์เซนอลตำนานนะครับผมก
ก็แนะนำจิวโต้ซินวาอีกตัวนึงนะยืนกลางรับดีเหมือนกันนะครับจิวโต้ซินวานี่แนะนำอีกตัวนึงนะถ้าครบเลยนะถ้ามีครบเนี่ยคุณยืนจิวโต้ซินวายืนกับปาติเวล่าแล้วเอาเอมานูเอลเปอร์ตีไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายก็แจ่มเหมือนกันนะครับใส่ฟินพอยต์คอสซิ่งหน่อยนะครับก็เปรียบเสมือนคุณได้แบ็คสายเกมรับเพิ่มไปอีก1ตัวนะฮะก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับผมเปิดตามล่ามาแล้วเปิดได้เปิดตีเนี่ยก็แนะนำให้เล่นตำแหน่งหลักเป็นกองกลางดีกว่านะครับผมว่าตั้งเป็น CMF นะฮะแต่ควรจะมีแองเคอร์แมนนะครับผมควรจะมีเดสพอยเยอร์ยืนค้ำคู่กับเขาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าไม่แบบซีเรียสอะไรคุณแบบเล่นเกมโซนนิ่งได้ดีอยู่แล้วเนี่ยจะเอาเปอร์ตีเล่นเป็นกลางรับคนเดียวผมว่าก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับผมถึงแม้ว่าสไตล์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมแต่เท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยตั้งเป็น DMF เนี่ยน้อยครั้งมากที่จะดูดตำแหน่งเติมขึ้นไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับแผนการเล่นด้วยนะสไตล์การเล่นด้วยนะครับผมแล้วก็การบังคับของเราด้วยว่าเราไปเพสคู่แข่งเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันหลุดตำแหน่งอะไรเงี้ยก็อย่าไปโทษนักเตะนะครับดูจังหวะหมุนมาเสียบอลง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับผมอย่าไปดิปปิ้งเยอะอย่าไปเลี้ยงอย่าไปล็อกเยอะหมุนได้แค่ 1-2 จังหวะแต่อย่าไปให้ตัวนี้ลากบอลไปกับเท้าเองนะครับผมเป็นตัวเชื่อมบอลพอเป็นตัวป่วนพอเป็นตัวสกัดช่วยเกมรับพอนะฮะเป็นห้องเครื่องนั่นแหละนะพูดง่ายๆนะครับผมถ้าไม่นับร่างเลเจนดารี่นะครับก่อนหน้านี้เปอร์ตีก็มีแค่ร่างเดียวนะที่เป็นอีพิกนะครับผมด้านขวามือตัน98นะครับเป็นปีเดียวกันเลยนะ28ปีนะอายุเท่ากันนะครับสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันแถมแพทเทิร์นค่าพลังก็เนาะมันจะไปแตกต่างกันได้ยังไงนะครับแอปเนี่ยเขียนผิดจริงๆได้ยืนแบ็คซ้ายได้ด้วยนะครับผมแต่อันนี้ใส่แบ็คไม่ได้ใส่แบ็คซ้ายมาสเคปครับดูค่าพลังเปรียบเทียบนะครับผมแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าร่างไอตัวบูสเตอร์เนี่ยก็จะมีบวกนะครับหลายๆอย่างนะฮะเช่นเกมรุกนะครับโลพาสจบสกอร์+1นะลูกครบ+1นะแต่ที่สำคัญคือกลุ่มค่าพลังตรงนี้ฮะกลุ่มค่าพลังเกมรับถ้าเกิดกดออโต้ร่างเก่าเนี่ยไอตัว awareness จะไม่ถึง90ฟ้านะครับร่างใหม่จะค่อนข้างสวยกว่าค่าพลังแพทเทิร์นสปีดอย่างอันเนี้ยสปีดตรงเนี้ยตัวสีส้มก็จะกลายเป็นสีเขียวด้วยนะครับสวยมากกว่าอึดมากกว่านะครับผมคล้ายๆกันแต่เหมือนเป็นร่างอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวลองกดแบบไม่บูสเตอร์ดินี่อันนี้ถ้าเกิดไม่บูสเตอร์ก็ยัง99ร่างใหม่ก็ยังดูดีกว่าครับถึงไม่ลงสเตอร์แต่มันก็ต้องใส่ไปด้วยเพราะว่า active ตลอดเวลานะครับสกิลก็เหมือนกันเลยผมเคยรีวิวไปแล้วร่างความนี้นะครับให้อารมณ์ความรู้สึกก็คล้ายกันนะครับผมแต่อาจจะต่างกันในเรื่องของความรู้สึกความมั่นใจในการเล่นแล้วกันนะเพราะว่าค่าพลังตัน100เอาเล่นมั่นใจ อันนี้พูดกันตามตรงนะครับแต่ว่าเล่นได้ครบ90นาทีไหมเท่าที่ได้ลองทดสอบก็ไม่มีแมตช์ไหนที่แรงหมดเหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าสไตล์จะเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่กำลังกายของเปอร์ตีณขณะนี้ก็เพียงพอแล้วนะใครเปิดสกิลไฟติ้งสปิริตไม่เจอก็ไม่ต้องเสียดายนะครับผมก็เล่นไปได้เล่นไปก่อนนะครับผมให้เรามีไอเทมเพิ่มสกิลได้หรือว่ามีตัวร่างทรงมาโอนสกิลได้ค่อยโอนก็แล้วกันนะครับผมทรงผมในเกมก็จะประมาณนี้นะครับพอก็จะเท่ๆหน่อยนะครับในโมบายก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครเล่นใน PS4 PS5 นะฮะหรือว่า PC ก็จะสวยเท่มากกว่านี้นะครับได้ใช้ดีนะครับแต่ก็มีลิมิตในตัวของเขาเองนะครับผมขอบคุณคุณเชลด้วยนะครับที่ยืม ID รีวิวใครยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกี้โฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับที่มิดสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this timeI thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okayI move on each and every day. The past is where it stays. Way back.